ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DC Special นะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับบอลดัชพลพึ่งล่าเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับรายการ DC Special นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานอเมริกันคาร์คลับ Southern Thailand นั่นเองนะครับซึ่งจัดเป็นครั้งที่1นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับงานนี้นะครับเราก็มีทยอยจัดกันมาเรื่อยๆแบบกลุ่มเล็กๆแต่วันนี้นะครับเราเพิ่งจัดนะครับเป็นรูปแบบขึ้นครั้งที่1นะครับจัดที่จังหวัดภูเก็ตแต่ตอนนี้นะครับเรากำลังรวมพลรวมทีมกันอยู่นะครับหรือว่าจุดพักรถที่โคกอยนั่นเองนะครับที่อำเภอตะกั่วทุ่งที่บริษัทเตือนใจฟาร์มนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีนะครับผู้ร่วมงานนะครับมากกว่า100ท่านนะครับแล้วก็มีรถนะครับเข้าร่วมงานถึง 40-50 คันด้วยกันนะครับรถที่เข้าร่วมในวันนี้นะครับจะเป็นรถอเมริกันนะครับเป็นรถยุคเก่าๆนะครับซึ่งนับ10ปีนับ50ปีก็มีนะครับหลายๆคันที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีผู้ขับขี่เยอะแยะด้วยนะครับส่วนภาพบรรยากาศภายในงานวันนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าผู้เข้าร่วมงานนั้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพบกันที่จุดรวมพลจุดที่2นั่นก็คือที่ West Coast Ride Thailand นั่นเองนะครับที่ประตูเมืองภูเก็ตนั่นเองครับคุณผู้ชมยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ต้อนรับทีมงานของอเมริกันคาร์ค่ะแล้วก็ยินดีและก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทางเรายินดีที่จะให้บริการทุกๆอย่างจากน้ำใจจริงและก็ใจจริงๆที่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดพังงาและภูเก็ตหวังว่าโอกาสหน้าเราคงได้พบกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะThank you.
นี้นะครับเรากำลังเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับจากจุดนัดพบที่1จากโคกกอยนะครับเราจะไปอยู่ที่กันจุดรวมตัวที่2นะครับที่บริษัทนะครับ West Coast Ride Thailand Phuket นั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรารอด้านหลังนะครับกำลังจัดขบวนเตรียมขบวนนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อสุมันนะครับจากไรท์ไทยแลนด์ครับ West Coast Ride Thailand ที่นี่ครับผมเสกอเมริกังนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับครับครับแล้วก่อนอื่นวันนี้เราต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมาตั้งแต่ละจังหวัดนะครับชมรมรถ Southern American Car Club นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ชาวรถ Southern รถ American Car Club นะครับเขาเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตครับนะครับเขามาทำกิจกรรมกันนะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้นะครับเป็นการรวมตัวขี่รถมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตโดยที่เขาชื่นชอบในรถอเมริกันคลาสสิกคาร์นะครับการเดินทางครั้งนี้นะครับใน14จังหวัดที่เดินทางมาประมาณกว่า30คันนะครับแล้วมาสมทบกับคนภูเก็ตอีกประมาณ20ถึง20คันเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาชมงานนี้ครับมาประมาณ500คนนะครับโดยเฉพาะวันนี้เรามาอยู่กันที่ West Coast Ride Thailand นะครับสำนักงานใหม่ของสมาคมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไบวิกนะครับอันมาของทาง Southern American Car Club ครั้งนี้นะครับเขาเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในวันที่8กับวันที่9สองอาทิตย์นี้ครับ2วันอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนถลางเองหรือเราจะไปเที่ยวที่สะพานหินแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปท่องเที่ยวต่อกันที่ป่าตองนะครับเป็นไฮไลท์ทำให้เป็นที่ฮือฮากันครับสำหรับคนที่มีอเมริกันอยู่ติดบ้านนะครับอย่าไว้โชว์ครับออกมาขี่กับพวกเราครับแล้วจะสนุกแน่นอนครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถอเมริกันคลาสสิกคาร์นะครับแล้วก็จะหาเริ่มจุดเริ่มต้นนะครับรอน้องใหม่จะมาขอร่วมเป็นอาสาที่จุดเริ่มต้นนะครับที่ West Coast Ride Thailand ที่ไม้ขาวนี่เองนะครับอย่างน้อยๆเราได้ชื่นชอบรถประเภทเดียวกันทำรถด้วยกันอยู่ด้วยกันอีกที่สำคัญเราคอยต้อนรับเพื่อนที่ชอบแบบเดียวกันที่มาเยี่ยมเราด้วยตลอดไปเลยนะครับผมก็ได้นำประธานชมรมนะครับอเมริกันสายใต้
หรือว่า Southern American ขากลับนะครับวันนี้ก็มีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่แล้วผมในนามของเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่มีความรักสายเดียวกันในเรื่องของรถอเมริกันก็มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือเสมอไม่ว่าทางจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับขอความร่วมมือมานะครับก็จะมีความเต็มใจแล้วก็สะดวกสบายเกี่ยวกับการเดินทางเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ถือว่ามีการได้มีการส่วนร่วมที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตเรานะครับมีชื่อเสียงทางด้านท่องเที่ยวอยู่ด้วยในส่วนหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตจังหวัดภูเก็ตก็คงจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในใจของชาวอเมริกันทั้งหมดทุกคนครับผมวันนี้ทางทีมงานพี่ได้นำรถมากี่คันทั้งหมดก็คาดว่าทั้งหมดน่าจะประมาณ30คันรวมทั้งหมดนะครับวันนี้ของพี่เองนำรถถึงไหนมาครับมารีเบลครับคันนั้นหลังครับเป็นรถที่หายากมากๆครับประเทศไทยมีอยู่แค่3คันครับตอนนี้เหลือที่ใช้งานอยู่แค่2คันครับได้มาประมาณกี่ปีได้มาครอบครองมาประมาณ7ปีนะครับแต่ใช้เวลาตามจีบเข้ามาก็7ปีเหมือนกันครับโอเคครับผมก็ในนามของคนรักกันรถเหมือนกันด้วยกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีรถครอบครองอยู่แล้วไม่อยากที่จะให้เชยชมคนเดียวก็เปิดโอกาสที่จะให้เข้ามาร่วมด้วยนะครับในเชิงท่องเที่ยวหรือในเชิงของความเป็นเพื่อนฝูงก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทางชมรมเราตลอดเวลาครับผมตัวแทนในกลุ่มของ SACC นะครับก็คือ Southern American Car Club เดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับก็ตอนนี้ก็คือเดินทางมาทั่วจังหวัดของภาคใต้เลยนะครับจะเริ่มแต่นราธิวาสยะลาปัตตานีตรังพัทลุงจนถึงพังงาภูเก็ตสุราษฎร์นครนะครับมารวมกันในวันนี้นะครับเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นนะครับผมเองผมเดินทางกันมาเมื่อคืนนอนกันที่ตรังครับจังหวัดตรังแล้วก็ได้มาถึงที่นี่คือวันนี้ครับผม2วันแล้วครับก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับว่าที่เห็นคนที่รักรถอเมริกันกันในกลุ่มภาคใต้นะครับตอนนี้เรารวมกัน100กว่าคนแล้วนะครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศของทีมงานตั้งแต่พี่น้อยปังงานที่รับแล้วก็เวสต์โคสต์ที่รับได้รับความอบอุ่นมากครับขอบคุณมากรถของพี่วันนี้เป็นรถพี่ยี่ห้อไหนรุ่นไหนครับของผมวันนี้ผมช่าง F ถาวรสุขนะครับใช้พิงค์คาร์ดิแลก1959นะครับหรือว่าแคดดี้นะครับสีชมพูนะครับตัวนี้ได้มาประมาณ3ปีแล้วครับซื้อมาดัดแปลงเองซื้อมาสภาพที่วิ่งได้ครับแต่ว่าเอามาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากการใช้งานเราเกิดปัญหาอะไรก็แก้ไขครับผมก็ผมในนามตัวแทนเลยนะครับบอก SACC นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือทั้งประเทศนะครับถ้าเกิดรักและชอบในอเมริกันนะครับตอนที่กลุ่มเราเนี่ยมีนโยบายที่จะพบปะสังสรรค์กัน3เดือนครั้งนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นแล้วก็สมานสามัคคีกันต่อไปนะครับจากสุราษฎร์ครับอยู่ในกลุ่มอเมริกันเซาเทิร์นไทยแลนด์ครับผมวันนี้พี่นำรถไหนมาครับเป็น Ford F2 ครับ Ford 3ตุ้มนะครับบ้านเราก็ดีใจนะครับที่แล้วก็มีการต้อนรับเป็นอย่างดีของกลุ่มภูเก็ตออกทริปกันบ่อยก็ค่อนข้างจะบ่อยนะช่วงนี้กำลังคึกกันอยู่
ำหรับเทปนี้ในรายการ DC Special นะครับที่พามาเยี่ยมชมหรือว่ามาอยู่ในงานนะครับอเมริกันคาร์ขับSouthern Thailand นั่นเองนะครับซึ่งจัดเป็นครั้งที่1นะครับรวมพลอเมริกันคาร์คลับสายใต้นะครับ14จังหวัดภาคใต้เลยนะครับที่มารวมพลกันนะครับซึ่งขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วนะครับสมาชิกในอเมริกันคาร์คลับภาคใต้เนี่ยมีมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้เราจัดเป็นครั้งแรกนะครับเพิ่งรวมพลกันเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับมีผู้ร่วมงานมากถึง 3-500 คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีรถร่วมขบวนกับเรา 40-50 คันด้วยกันนะครับถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปอยู่กันตั้งแต่นะครับจุดรวมพลที่1นะครับจากครุกอยพังงานะครับและก็มาสู่ประตูเมืองภูเก็ตที่บ้านคอเอ็นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดที่2นั่นเองนะครับและเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับก็จะมีขบวนขับเคลื่อนไปยังชมจุดสำคัญต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่า2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมที่ครบครันกันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะลารายการไปก็ขอเชิญชวนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่มีรถอเมริกันอยู่นะครับหากเข้าร่วมกลุ่มอยากเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไรท์ไทยแลนด์ภูเก็ตนั่นเองนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์สมาคมภูเก็ตไบวิกภูเก็ตนั่นเองนะครับหรือว่าติดต่อได้ที่บางสุมันได้เลยนะครับอย่ามีเก็บเอาไว้นะครับเอาออกมาขับเล่นด้วยกันนะครับมาทำบุญมาทำกิจกรรมไปด้วยกันนะครับมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชนไปด้วยกันนะครับผมคุณผู้ชมและสำหรับเทปนี้นะครับรายการ DC Special ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไว้ก่อนเทปหน้าถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่านะครับรายการ DC Special เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปอยู่กันที่งานไหนหรือกิจกรรมอะไรนั้นก็อย่าลืมเปิดชมกันที่ช่อง4 DC Cable TV และสามารถชมย้อนหลังกันที่ www.youtube.com สำหรับวันนี้นะครับบอลแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ